สวัสดีค่ะแม่น้อยสิเฮ็ดขนมปังชุบไข่หน้าพริกเผาเนี่ยเฮ็ดไว้นะคะใส่ไข่กับหั่นเกลือลงไปตีพอกันค่ะนี่คือพริกเผาที่เฮ็ดไว้นะคะใครจะได้สูตรไปเอาที่หมวดหลายๆคนดูนะคะตีพอกันแล้วเข้ากันแล้วน้ำปังไปปิ้งนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะตั้งกระทะตั้งกระทะเอาเนยใส่นะคะใส่เนยให้มันหอมนะคะให้เนยละลายนะคะเดี๋ยวจะกินกาแฟก่อนไปเลี่ยนนะคะตั้งให้มันหอมก่อนน้ำปังร่องค่ะในสองอันร่องอันนี้กับฟางในสองอันจะให้พร้อมกันด้วยนะจะได้ไม่เสียเวลาได้พอดีขนมปังพริกเผาชุบไข่ทอดกินกับคาปูชิโน่หนึ่งแก้วก็จบแล้วนะคะวันนี้ที่กินหลอดพร้อมไม่พริกเผาหรอกพี่น้องทานเมื่อวันหอนก่อนนะคะเหลืองแล้วก็กลับข้างนะคะปิ้งอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะนี่คือง่ายๆเขาจำเป็นต้องมีเครื่องนะคะใส่กระทะอยู่บ้านเท่านี้แหละค่ะเห็ดโหลดจากนั้นเขาจะข้าวปิดเขาลงไปครั้งหนึ่งนะคะไข่ก็ง่ายสุดตักขังลงค่ะตักขังเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะหอมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำพริกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขากลับครั้งหนึ่งมั่งแต่จะติดกับน้ำพริกอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะชุบไข่ค่ะชุบครั้งเดียวนะคะชุบครั้งเดียวก่อนแล้วลงกระถางที่เราชุบนะคะลงแค่ไม่มาใส่อีกจะได้ความเหลืองน่ากินนะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันกรอบสักครู่เสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะหน้าตาน่ากินหรือเปล่าขนมปัง
หน้าพริกเผาชุบไข่ทอดนะคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้าเสร็จแล้วค่ะสำหรับขนมปังชุบไข่หน้าพริกเผานะคะขนมปังชุบไข่ทอดหน้าพริกเผาก็เสร็จสับเรียบร้อยไม่น่าจะกินกับคาปูชิโน่นะคะชมแล้วนี่จ้าน่ากินไหมขนมปังชุบไข่ทอดหน้าพริกเผานะคะเมนูง่ายๆบ้านๆ2 อย่างก็อยู่ได้แล้วนะคะสำหรับไม่น้อยจะรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ